กลับเข้าสู่รายการเนชั่นสุดสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมครับสองคนสองคมจริง,รงๆแต่ว่าเรื่องของก้าวไกลเดี๋ยวขออนุญาตไว้เบรกหน้าก็แล้วกันเพราะว่าคุยเรื่องบิ๊กโจ๊กให้ต่อเนื่องกับเรื่องเมื่อเบรกที่แล้วก็แล้วกันคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะบอกว่าอ,อายุราชการเหลือปี74อาจจะมีคนดิเดตมาเพิ่มอะไรก็ตามแต่แต่อย่าลืมว่าหลายคนบอกบิ๊กโจ๊กี่แมวก้าวชีวิตใช่ครับเคยถูกสั่งย้ายไปแล้วรอบหนึ่งเห็นบอกหนักขนาดแต่งเครื่องแบบตำรวจไม่ได้จะซ้อมไปใช่ครับสุดท้ายกลับมาแล้วก็กลับมาวัยเหมือนหมาย ตำแหน่งก็ยังเลื่อนไวเหมือนเดิมด้วยใช่ครับ <c oughs> ก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ไปมีปัญหานะครับตอนนั้นอยู่ตอมครบนะครับแล้วก็ไปมีปัญหาแล้วก็โดนวิกตัวสั่งย้าย <c oughs> ก็คือจริงๆแล้วท่านจากที่พบตรตอนนั้นก็สั่งย้ายก่อนนะฮะ <c oughs> ปี62 <c oughs> นะครับก็สั่งย้ายไปเนี่ยแล้วก็วิกตัวรับโอนไปเลยครับ <c oughs> โอนไปเป็นที่ปรึกษาอ่าสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งคนละเรเื่องกันเลยใช่ฮะ <c oughs> ทีนี้พอไปดูคําสั่งเนี่ยคือโอนขาดเลยนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยแต่งชุดตำรวจไม่ได้แต่งชุดแบบตำรวจไม่ได้เลยนะเพราะคือคำว่าโอนขาดคือท่านไม่ใช่ตารวจอีกต่อไปแล้วนะใช่ครับแต่งก็โอ้ถ้าแต่งเลผิดกฎหมายนะแต่งเครื่องแบบตำรวจทหารสุดท้ายไอ้ที่บอกโอนขาดหลายคนบอกก็ไม่เคยคิดพูดตรงๆเลยสื่อเขาก็พูดกันบอกว่าอะไรนะเหมือนจบชีวิตตํารวจแล้วสารจ๊นะฮะแล้วก็ตอนนั้นท่านก็ผมอะไรเดินสายทําบุญใช่หนักมากอ่ะถ้ายังจํากันได้ไปที่นครศรีธรรมราชมีภาพหลุดออกมานะครับแล้วก็มีคนมาเล่าว่า จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยคือท่านเนี่ยไปหาชุดตำรวจไปถวายนะคือท่านอยากกลับมาแต่ชุดตำรวจมากก็เลยเอาชุดตำรวจไปถวายเวลาทำบุญเนี่ยคัาถวายผ้าไตรกันนะสบงจีวรสังาติจริงเหมือนพจ๊กถวายใช่เขามาเล่านะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือจริงๆท่านก็คงไม่ได้อยากให้นักข่าวไปทำข่าวหรอกนี้พอนักข่าวอาจจะขับรถผ่านเห็นเขาก็เลยไปทำข่าวกันใหญ่เลยแล้วท่านก็เลยกลับมาอยู่ในจุดโฟกัสอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็มีการไปขอโฟนอินท่านมาเข้ารายการกันนะฮะ แล้วก็เมื่อเดีวๆนี่ผมไปอําลาทางทหารนะครับทางทางกองทัพบกที่เกษียณอายุราชการนะครับก็มีมีบางท่านเขาเล่าให้ฟังคือก็เป็นสายมูเหมือนกันเขาก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปมาหลายที่จริงๆตอนนั้นนะที่ที่โดนเร็กนะครับแกไปแล้วก็ไปหาพระอาจารย์เกจิท่านหนึ่งที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาคือสงขลาเป็นบ้านเกิดบิ๊กโจ๊กแต่ แต่อำเภอนาทวีในประสีอำเภอที่เป็นรอยต่อกับสามจังหวัดชายภาคใต้ก,ตก็มีพระระดับเกจิยอยู่ก็ไปครับท่านทํานายเลยนะว่าครั้งนี้รอดอจะได้กลับไปเป็นตำรวจมาถึงตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นนะแล้วทำไมบิ๊กย๊กก็ดีใจมากครับทีนี้ไม่รู้ว่าลืมคําเตือนของท่านหรือเปล่า,าคือหลวงพ่อทนะ่านเนี่ยท่านเกจิท่านเนี่ยบอกว่าถ้ารอดครั้งนี้แล้วเนี่ยหลังจะทําพิธีให้แล้วเนี่ยก็อยู่นิ่งๆล่ะออย่าไปทําอะไรอีกแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะมาเองอ เออแต่แม้ในการขับเคี่ยวตำแหน่งและสปอตไลท์ไม่ลงมันก็มายากเหมือนกัน<ะ>แต่ถ้าเกิดจะขับเคี่ยวสปอตไลท์ลงมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งอยู่ดีนะฮะ,ฮะอ่ะประวัติบิ๊กโจ๊กนะท่านผู้ชมครับครับเกษียณปี74ครับคืออีกอีก,อ,กอีกยาวนานเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าขยับมาตำแหน่งก็ใหญ่โตโอลานด้วยนะรประทับทั้งทั้งตอมอเอยอะไรเอยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ,รบแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวพ c t เองหรืออะไรก็กกไปมีส่วนด้วยคือจริงๆแล้วหน่วยที่จับแกเนี่ย <ฮะ S 2> เออโทษนะฮะหน่วยที่เป็นคนบ้านคน,นบ้านจริงๆก็คือหน่วยที่แกเคยเป็นเป็นผู้ข้าราชการอยู่ <ฮะ S 2> รจริงๆศูนย์เนี่ยแกเข้าไปปลูกบ้านจนมันดังนะศูนย์พีซีทีเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ย ศูนย์นี่มันตั้งตั้งแต่แกเป็นรองผู้การบวท่องเที่ยวนะก่อนที่แกจะขึ้นมาเป็นผู้การตหลางแกจะควบหลายตำแหน่งมีจบาหนลายตำแหน่งหลายหน้าที่นะฮะแล้วก็วิธีการทํางานในแบบที่ไปดึงลูกน้องมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มารวมเป็นศูนย์ปฏิบัิการพิเศษเนี่ยจะทำตั้งแต่ยุคนั้นแล้วอ๋อแล้วแกก็มีการเนี่ยฮะมันก็ต้องใช้งบลับใช้อะไรในการมาทาเพราะเป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยเคยยิ่งใหญ่ในขนาดว่าใช้พื้นที่ของชั้นหนึ่งอาคารหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะทั้งชั้นนเเป็ที่่ใหญลย ก็คือแกไปรรมมา3ามสคนะ่ะแล้วก็มีหน้าง,งาน13หน้าง,งานฮะหมายถึงว่างานศูนเี้ยภายใต้ความรับผิดชอบของเขานะะก็ตั้งแต่เนี่แหละคดีคองเซนเตอร์คดีน้ทุกอย่างขอ้อผมยังจําได้เลยข้อ13และคดีอื่นๆถ้าพูดอย่างนี้ก็คือทุกคดีอ,ดอะทุกคดีจะทําจุดไหนจะทําเรื่องอะไรก็ทําได้ แต่มันตลกร้ายก็คือเป็นหน่วยที่ไปคนบ้านที่บิ๊กโจ๊กอยู่ก็คือพอตอนตอนหลังเนี่ยแกก็โดนเย่งอย่างที่เราเล่าเนี่ยี่อสองที่ไปถึงที่ปรึกษาสํานักนายกเนี่ยตอนนั้นเขาก็ดันคนอื่นมาเป็นผอศูนย์แทนแทนแทนท่านนะครับแล้วก็ท่านก็เลยไม่ได้กลับไปที่ศูนย์พิธีอีกเลยแล้วก็ทีมงานของท่านที่แกเซตไว้เนี่ยซึ่งจริงทีมเนี่ยก็เก่งนะจริงๆแล้วท่านภาคภูมิท่านเขมรินเนี่ยมือดีเลยนะในการแกะรอยบน้ายลายคดีสำคัญใช่ครับใช่ครับแม้แต่คดีเปรี้ยวจำได้ไหมครับที่่าศก็ ทีมนี้แหละที่เข้าไปทำนะฮะคือทีนี้ถ้าเกิดดูแล้วคือต้องบอกว่าโูยุคนั้นยิ่งใหญ่อย่างที่บอกว่าดูหลายหน่วยงานสําคัญคญของทางตำรวจด้วยใช่แต่ไม่น่าเชื่อฮะด้วยประวัติแมว9้าชีวิตเคยถูกลอบยิงแต่ค,คือแบบตอนนั้นเนี่ยยิงรถอะ่ะครับมันโอ้ก็เป็นข่าวใหญ่อีกครับนี่ระดับนายตำรวจโซเชียลพาเลยนะฮะใช่ฮะตอนนั้นเนี่ยยังยังโดเนเด้งอยู่นะยังอยู่ระหว่างถูกเด้งแต่แต่นี่คือฮูต้องบอกว่าศักดิ์ศรีท ก่อนหน้าอย่างที่ไปที่บอกดูหลายหน่วยงานมากไปโดนยิงก็เขาบอกว่าเอ้มือปืนนี่ก็ดูแปลกแปลยิงตอนไม่มีคนในรถรถจอดอยู่รถจอดอยู่แต่ไปยิงแต่เขาบอกเอาก็เป็นรถนายตรวจใหญ่นะมันก็หวังอะไรหรือเปล่าจะยิงขู่หรือเปล่าครับแล้วก็เขาบอกว่ายิงนี่โดนแต่ประตูคือยิงท่อนล่างๆนะฮะเพราะถ้าข้างบนมันกระจกมันบางกวาดเหล็กอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวตอนนั้นจําได้นะอ๋อแล้วก็มี ลาไปบวชอินเดียเออผมอันนี้ผมจำได้แล้วก็เป็นข่าวอยู่เหมือนกันนะฮะก็จริงๆเมื่อเร็วๆนี้ทางรายการของเนชั่นทีวเองเนี่ยก็ได้ไปที่ไปไปไปทำบุญนะฮะแล้วก็ไปทําข่าวเกี่ยวกับสายมูเนี่ยนะครับก็จะมีทีมเราที่ที่ไปทำเนี่ยก็ไปวัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฮะชื่อวัดสาราปูนวารวิหารในในวัดเนี้ยมีหลวงพ่อแขนลายฮะดังมากเลยเราก็ไม่รู้นะ ปรากฏว่าพอไปคุยกับกาเจ้าวาดเนี่ยบอกว่าผู้นําประเทศมากับทุกคนเอาเฉพาะยุคหลังเนี่ยนะท่านทักษิณเคยไปคุณยิ่งรักเคยไปครับิ๊กตู่เคยไปบิ๊กป้อมก็ไปนี่คือคือไม่มีขั้วนะฮะคือทุกขั้วไปหมดที่สำคัญเป็นวัดนี่เขาไม่แบ่งแยกจนแล้วใครเข้ามาก็ได้เนี่ยนะชื่อสุดท้ายที่หลวงพ่อพูดถึงคือบิ๊กโจกฮะโอ้โหอะไรนะผมเห็นข้อมูลเขาบอกพอเรานําเสนอนี่วัดคึกคักเลยคึกคักเลย แล้วก็ไปไปไม่พอคือแกไปนี่แกมาล้ำหน้ากว่ากว่าท่านอื่นๆที่ไป<ฆ>คือแกไปรับสร้างวิหารให้หลวงพ่อแขดลายเลยโ oh. อ้โหเอเอครับเนี่ยก็แต่บิ๊กโจ้ก็ประวัติที่บอกเนี่ยไปทำมงทำบุญ,บญไปอะไรแบบนี้ยทีนี้เยอะมากท่านผู้ชมครับครบเออแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าผ่านอะไรมาเยอะรอบการคนบ้านรวมไปถึงลูกน้องท่าน8ปท่านออกหมายจับเนี่ยครับ ยังจะรอดอยู่ไหม,อมเอออันนี้หลายคนถามแล้วบอกว่าเล่นกันแรงไปไหมวันก่อนคุยกับนักวิชาการท่านก็บอกว่าไม่เคยมีหรอกระดับรองอธิบดีกรมตํารวจรหรือระดับรองผู้บัญชาการตรวหนชาติจะถูกค้นแบบเนี้ยใช่ฮะคือคือจริงๆแล้วในมุมของบิ๊กโจ๊กเนี่ยในแง่ข้อกฎหมายก,ก็ก็ว่ากันไปนะค,คือสารก็ออกมาบอกก็แหละว่า การออกหมายของศาลเนี่ยไม่ไม่ได้ผิดคือเป็นไปตามกฎหมายคือศาลท่านบอกวระทงของของศาลเน่ะท่านออกตามกฎหมายแต่ไอตอนมาขอเรื่องข้อมูลเนี่ยท่านไม่ได้รับประกันด้วยนะใช่ทีนี้มันก็ต้องไปดูเพราะว่าจริงๆเงื่อนงำของของิ๊กโจกเขาก็พอฟังขึ้นเหมือนกันก็คือว่าถ้าคุณจะค้นบ้านที่ตัวท่านอยู่เนี่ยคือมันควรจะประสานมามาก่อนเพราะเป็นตำรวจด้วยกันแล้วก็ไปออกหมายจากตำรวจนี่ก็ควรจะใส่ยศเพราะว่าก็จะได้รู้ว่าเอานี่ก็เป็นก็เป็นตำรวจไงเขาจะได้บอกออกหมายเรียกกอไหม้ยเพราะตำรวจก็มีถิ่นที่อยู่ชัดเจนมีหน่วยสังกัดชัดเจน ใช่ไหมฮะไม,ไม่ได้หนีไปไหนคือ,อเรื่องนี้นะผมว่าก็มันก็เป็นวาดวิวาทะละกันร,ระหว่างพลตรุจเอกกับพลตรโท,โทรอีกละ่ะใช่ครับฝั่งหนึ่งก็บอกเอาคุณออกไม่เห็นมีคํานาหน้าเลยจะเป็นในพันในพลอะไรก็ตามแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกออกก็ตอนออกไปเอาทะเบียนราษมามทุกคนเป็นนายหมดในทะเบียนราษเออหรือไม่กระทั่งผมจําได้นะบทสัมภาษณ์ท่านพลตรโทไตรองเนี่ยนะบอกว่าคือบิ๊กโจ๊กบอกตอน,นบอกว่านี้บ้านผมตอนบอกบ้านญาติใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็คือเช่าเข้ามาบ้านบาเฮียแต้มอ่ะพอไปถามพลตรโทไตยอง อ๋อนี่ผมก็ไม่ทราบว่าจากบ้านท่านจะมาเป็นบ้านญาติและสุดท้ายก็จะกลายมาเป็นบ้านเช่าอีกเนี่ยม,มันก็เลยกลายเป็นมันเกิดอะไรขึ้นนะมันระดับครับแล้วนี่คือะระดับพลพ,ลพ,ลพลนษเอกนะใช่ครับแล้วก็เหมือนหักเลี่ยมเฉือนคมกันครับแล้วก็เรื่องที่บอกว่าอาถ้าเผื่อจะออกหมายจับตํารวจในยุคนี้เนี่ยถ้าเจ้าที่รัฐกระทำผิดเนี่ยมันต้องไปศาลอาญาคดีทุจริตครับซึ่งก็ต้องแจ้งยศแจ้งอะไรที่ชัดเจนนี่เราก็ไปดูเอ๊หรือ การจะไปออกหมายของสารยาคดีทุจริตเนี่ยมันต้องเป็นคดีเกี่ยวกับการปฏิบับติหน้าที่โดยหรือเปล่าอ่านี่มันเหมือนกับไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เฉยเขาบอกว่าอะไรนะมันไม่ได้ผิดโดยโดยหน้าที่โดยตำแหน่งออนะฮะเหมือนกับไปรับโอนเงินมาจากบัญชีมาอย่างเงี้ยว่าเอาจริงก็เหมือนกับทำผิดเหมือนสารพลเรือนคนหนึ่งจะผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่ยากเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการออกหมายจากันไป20กว่าคนแล้วบอกยังไม่จบอีกสิเพราะล่าสุดเนี่ยปลายสัปดาห์พลตทรลงก็บอกว่ามีการประชุมทีีีีมมมมอออกกแแลล้้ววะบบัันาจจเพิ่่คร <im attraction> แล้วงานนี้ก็นักข่าวก็โดนหางเลขไปด้วยนะนะผมก็บอกมีนักข่าวคือตอนแรกบิ๊กโจ๊กบอกอะไรนะจ่ายหมืนหน่นนึงให้หนักข่าวสามทีก็ไปทานข้าวกัน <S <s ไม่มีอะไรหรอก <gie ca. S 1> แต่พอมีข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งหลุดออกมาก็บอกว่าอ๋อจ่ายเดือนละสามหมื่นสิบเดือนนี่ก็สามแสนแล้วนะใช่ฮะโอ้โหมันเน,นี่ยอย่างที่บอกคนละคนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนั้นอย่างที่บอกไปว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยที่จะเป็นประเด็นกันมันก็ไปจบที่พบตรแล้วไหมครับ มันน่าจะจบแล้วหรือเปล่าย้อนกลับไปเบรกแรกเนี่ย<ะ>หรือจะยังไม่จบจริงๆแล้วถ้าเผื่อศึกนี้มันเป็นการศึกแย่งชิงเก้าอี้นะ,ะตามที่มีการวิเคราะห์กันจริงเนี่ยในเมื่อฝ่ายหนึ่งได้ไปแล้วเนี่ยมันก็น่้จะจบออแต่ถ้าไม่จบมันจะยังไงเพราะว่าอันนี้เนี่ยเรื่องถึงบิ๊กเด่นแล้วเนี่ยมผมจําได้วันแรกๆเลยนะบิ๊กเด่นทอ่มาพูดเรื่องนี้เนี<ะ>่ยสั่งแล้วนะคือเหมือนบิ๊กเด่นก็น่าจะรู้ข้อมูลแหละ,ะแหละถึงมีคํำนี้ออกมาว่า คือถ้าจะปฏิบัติการ,รแจ้งผอบอตรออก่อนอแต่สุดท้ายก็บอกว่าไปทําแล้วค่อยแจ้งครับคือจริงๆก็แปลว่าถ้านอกจากบิ๊กโจ๊กกับกับลูกน้องของท่านเนี่ยที่เหลือหลายส่วนก็น่าจะทราบอยู่แล้วใช่อืทราบอยู่แล้วว่าเป็นใครถูกไหมครับ <ฮะ S 2> เนี่ยมันก็มันก็มาคล้ายๆกับไปเจือสมกันที่ที่บิ๊กโจ๊กเขาก็ไปร้องได้ไปร้อง ร้องคัดค้านการออกหมายจับร้องศาลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะฟ้องกลับด้วยเนี่ยมันก็มันก็มีน้ำหนักระดับหนึ่งแหละเพราะว่าทางผบอตรก็ยังพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะ,ะนี่แหละท่านผู้ชมครับก็เป็นอันนี้จริงๆก็หลายท่านก็รู้อยู่แล้วนะฮะเรื่องของเงินบางท่านก็บอกไม่ได้รู้หรอกหมายถึงว่าคนที่มีอยู่ในคดีไม่ได้รู้หรอกอย่างกรณีของคนที่เกี่ยวข้องเช่นบิ๊กโจ๊กบอกว่าเงินเนี่ยนะไปจ่ายอะไรนะค่าค่าสาระบภคก็บอกให้เงินลูกน้องไป แต่สุดท้ายมันไปโผล่จากบัญชีม้าไปชําระเนี่ยลูกน้องต้องชี้แจงที่รู้จักกับมินนี่บิ๊กเจ้าบอกไม่รู้จักลูกน้องต้องชี้แจงครับเออม,ม,มันมันก็ดูเป็นประเด็นว่าจริงๆท่านบอกก็ไม่ได้เกี่ยวยกับท่านเลยมันเป็นเรื่องของลูกน้องแลวหลายคนในสังคมก็บอกว่าเออมันเป็นลูกน้องหรือเปล่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวท่านโดยตรงเพราะฉะนั้นรอบนี้ท่านก็ไม่น่าจะมีอะไรอก็มีการวิเคราะห์กันไปอย่างนั้นแล้วพอนิมินนี่ออกมาถแถลงโต้อย่างรุนแรงเนี่ยนะครับเมื่อไปสัปดาห์นี้แล้วก็โต้กลับอย่างที่บอกว่าจากการตก ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยกลายเป็นผู้กล่าวหาซะเองเนี่ยมันก็จะดูแล้วมันก็คงจะม่วกกับประเดนกใหญ่แหละหเพราะว่าฝ่ายก็คือออกชื่อเลยนะออกชื่อเลยนะว่าตำรวจชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อีกคนนึงรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะฮะซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์เองก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครแบบไหนเพราะว่าข่าวก็ไปถามท่านตรีนงเหมือนกันใช่ท่านก็บอกเอาเท่านี้ก่อนละกันอย่าเพิ่งในรายละเอียดมากทีนี้วันก่อนผม ฟนินกับทนายนา,าชาัยนั้นเขาบอกว่าอะไรนะอย่างของพีซีทีเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นในในบุ่มของกลับการที่ไปบอกสารแบบนี้ยังเรายังไม่รู้นะคระับข้อมูลเนี้แต่บอกว่าละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่าเออข้อมูลคุณมินนี่หลุดไปแบบนี้เนี่ยสุดท้ายคือท่านบอกถ้ามันมีประเด็นเพิ่มเติมมันอาจจะปถึงอาญาแล้วอาจจะไปโดนมาตรา157โด้วยไหมพีก่ก๊อฟมันจะแรงขนาดไห,หอถ้าถ้าจะเล่นกันนะนี่ฮะคือคือถ้าจะเล่นกันเขาคงเอาสุดถึงขนาดนั้นแหละ ทีนี้มันก็ต้องไปดูอย่างที่บอกแล้วว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะมันจะไปแค่ถึงถึงโต๊ะจุดไหนถ้าบิ๊กเซอร์ไพรส์ออกมาแล้วสังคมผิดหวังหรืออ้าปากค้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับค้างนี่มันจะบอกโอ้ขนาดนี้แบบอ้าวอย่างนี้ใช่ไหมมันก็อาจจะเขาเก็แเสียไปจบเพีแค่นี้อะไรก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าถ้าต่างฝ่ายต่างศาสตร์กันไม่หยุดเนี่ยเคยพังทั้งคู่นะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของในแวดวงตํารวจนะครับแล้วก็ พอจะมีเส้าทีสองนาทีได้ไหมผมเห็นชื่อนี่ผมตกใจตกใจครับประหลัดชิงฉัตรชัยเป็นหนึ่งในสามเป็นประธานกรรมการด้วยที่นายกเศษรษฐาตั้งขึ้นมาดูเรื่องนี้แล้วหลายคนบอกอพอดูชื่อนี้ปุ๊บเนี่ยสงสัยจะเอาจริงเอาจังครับคือประหลัดชิงเนี่ยแกเป็นประธานปปงอ,อยู่ด้วยนะครับแล้วแกก็อาจจะเป็นที่ทราบกันดีเรื่องของเส้นทางของแกมาจากยุคสามปออะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งในสามปอคือท่านนายกแหละพูดตรงตรงอดีตนายกก็มีท่านนายกประยุทธ์นะครับอดีตนายกประยุทธ์เนี่ยก็มี เคยถูกวิจกฟ้องนะฮะตอนที่ย้ายวิโกโญกันแหละเออ,อ,อนี่แหละท่านผู้ชมต่างกันไปให้จับสังเกตก็แล้วกันจะมีการฟ้องไปฟ้องมาหรือเปล่ารวมไปถึงการเปิดของทนายอนันตาชาัยด้วยนะครับอี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งช่วงหน้ามาของ9ก้าไกลกันบ้างอย่างที่บอกครับถ้าหนึ่งท่านต้องมีตําแหน่งอีกหนึ่งคนก็คงอยู่9ก้าไกลต่อไม่ได้กรณีของหมออ๋องกับ9ก้าไกลครับช่วงหน้า๋ยวกลับมาครับ